สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับถ้าใครได้ติดตามรักเมืองไทยนะครับหรือว่าติดตามเรื่องราวบ้านเมืองนะครับเราจะเห็นว่าณวันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเราจะเห็นว่าเรามีอายุที่ยืนขึ้นนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณจำนวนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพอพูดมาอย่างนี้นะครับเราก็ได้เห็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากมายแต่วันนี้นะครับผมได้เชิญผู้ที่รับผิดชอบนะครับอันเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงนะครับก็คือกรมกิจการผู้สูงอายุวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการทำงานของกรมนี้นะครับว่ามีภารกิจอย่างไรดูแลผู้สูง อายุอะไรอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ได้ยินแต่ชื่อนะครับว่ากรมกิจการผู้สูงอายุวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับท่านไพวันพลวันวันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับจะได้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับท่านครับขอต้อนรับนะครับได้ข่าวว่าจากรองปลัดนะครับอยู่ๆก็โดนมารับผิดชอบกรมผู้สูงอายุใช่เหมือนเขาจะแกล้งเราว่าเราผู้สูงอายุหรือเปล่าสมัยเป็นรองปลัดนี่ดูแลกำกับ3กรมนะครับมีกรมกิจการผู้สูงอายุกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับแล้วก็กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวก็กำกับดูแล3กรมค่ะก็เพราะฉะนั้นมาอยู่กรมกิจการผู้สูงอายุนี่ก็ถือว่ารับทราบเรื่องงานมาแล้วล่ะตอนสมัยเป็นรองปลัดค่ะใช่ไหมเพราะต้องคุมเขาใช่แต่ตอนนี้เรามาปฏิบัติเองปฏิบัติเองเท่าที่ทราบแม้กระทั่งของคนพิการใช่ไหมครับท่านก็เข้าเคยเป็นรองอธิบดีของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการแทบจะครบเมื่อปี58-59ใช่ไหมนี่แทบจะครบแล้วพิการก็เอาผู้สูงอายุผู้สูงอายุเด็กสตรีทำหมดละทำหมดละวันนี้มาทำเองเป็นยังไงพี่กรมนี้เป็นยังไงบ้างกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยก็คือเป็นกรมที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเป็นกรมที่จัดตั้งตามที่ปรับโครงสร้างกระทรวงตั้งใหม่ปี2518นี่เองนะคะค่ะเมื่อก่อนนี้เป็นของกรมประชาสงเคราะห์บ้างนะคะของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่งานผู้สูงอายุไม่ชัดเจนแต่ปี58เนี่ยหลังจากที่มีการปรับเป็นกรมจัดการผู้สูงอายุเนี่ยก็ทำให้กรมเนี่ยทำในเรื่องของการกำหนดนโยบายทั้งเรื่องของนโยบายเรื่องของยุทธศาสตร์และก็เรื่องของในเชิงการปฏิบัติเพราะฉะนั้นทั้งนโยบายปฏิบัติจะไปด้วยกันค่ะก็เลยชัดเจนในการทำงานของด้านผู้สูงอายุมากขึ้นค่ะ859 6061ค่ะประมาณ4ปีแล้ว4ปีค่ะเป็นกรมใหม่เลยค่ะพูดถึงค่ะภารกิจไม่ภารกิจเยอะมากอยู่ก็โอ้เพราะมันเราจะเป็นสังคมตอนนั้นเราก็เริ่มเข้าสู่สังคมใช่ปี58นะคะ258 2558เนี่ยก็เริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุคือประมาณ 10% ละแต่ปัจจุบันเนี้ยปี62เนี่ย 18% แล้วคาดการณ์ว่าปี64 20% ของประชากรของประชากรประเทศไทยประมาณ66ล้านคนเป็นผู้สูงอายุสัก 11.5 ล้านคนประมาณเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็คาดว่าในปี2574จะมีเป็นผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เลยฮะ 28% ค่ะสุดยอดเลยก็เป็นผู้สูงอายุระดับสุดยอดเขาเรียกระดับสุดยอดค่ะผมกับพี่คงอยู่ด้วยเราทำเพื่อรองรับตัวเราใช่ไหมครับพออย่างนี้เนี่ยมาอยู่ปุ๊บปั๊บเนี่ยแสดงว่ารัฐได้เห็นความสำคัญว่าต้องเป็นระดับกรมแล้วใช่ค่ะเพราะว่าจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวนเด็กเริ่มลดน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่ทำยังไงให้ประชาชนคนไทยซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศเตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมในอนาคตอันนี้ค่ะที่เป้าหมายที่ทางกรมกิจการผู้สูงอายุเองทำไงจะพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพทั้งเรื่องของเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของกรมกิจการผู้สูงอายุเองก็จะเป็นในเรื่องของเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบผู้สูงอายุในการส่งเสริมศักยภาพในการคุ้มครองนะคะเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์ด้วยนะคะเหมือนคนพิการเช่นกันนะคะรวมทั้งให้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถให้เป็นแนวทางขับเคลื่อนผู้สูงอายุเนี่ยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยสู่ 4.0 ด้วยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าผมเป็นผู้สูงอายุหมายความว่าผมก็มีกรมนี้แหละเป็นหลักคำว่าผู้สูงอายุที่กรมนี้ดูแลเนี่ยผู้สูงอายุทุกคนในประเทศไทยเลยใช่ค่ะทุกคนเนี่ยทั่วประเทศรวยจนทั้งหมดค่ะทั้งหมดรวยก็ดูแลค่ะ
ทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้เราแบ่งผู้สูงอายุเป็น3ระดับครับค่ะคือผู้สูงอายุที่ติดเตียงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตป่วยนอนติดเตียงเนี่ยเรียกผู้สูงอายุที่ติดเตียงนะคะกลุ่มที่2ผู้สูงอายุติดบ้านติดบ้านคือยังไม่ค่อยเป็นโรคอะไรละนะแต่ไม่อยากออกไปสังคมอยู่บ้านคนเดียวโดดเดี่ยวที่ติดบ้านเนี่ยสภาวะจิตใจเนี่ยอาจจะลดลงเรื่อยๆนะกรณีที่ฆ่าคนตายนะคือติดบ้านไม่ยอมออกสังคมครับประมาณนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้สูงอายุที่ติดสังคมติดสังคมนี่ประมาณ 80% ของประชากรของที่เป็นอันนี้ไม่ค่อยอยากอยู่บ้านค่ะไม่อยากอยู่บ้านไปร่วมวงออกบ้านไปร้องคาราโอเกะไปออกกำลังกายไปเล่นดนตรีนะไปเต้นรำค่ะไปจัดกิจกรรมในสังคมไปบริจาคไปช่วยกิจกรรมสังคมช่วยกิจกรรมท้องถิ่นเนี่ยคือก็เรียกติดสังคมแล้วก็ชอบไปเรียนรู้นะบางท่านก็ไปเดินห้างไปเรียนรู้ศึกษาเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยคือติดสังคมและส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเหลือเป็นเขาเรียกมีเป็นภูมิปัญญาเป็นกลางปัญญาไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการในการบริหารตั้งแต่อบต.ท้องถิ่นเทศบาลรวมทั้งประเทศชาติก็มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการต่างๆในการใช้สมองหรือปัญญาที่ท่านเคยมีอยู่เนี่ยท่านก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่เรียกติดสังคมค่ะจากการที่กลุ่มนี้เพิ่งเริ่มก่อตั้งมาเมื่อปี58จนถึงปีนี้อะไรเป็นปัญหาที่โดดเด่นของผู้สูงอายุปัญหาสุดที่เดี๋ยวมองแล้วเอามามองเห็นปัญหาสุขภาพเพราะผู้สูงอายุยิ่งอายุมากเนี่ยสุขภาพก็ยิ่งทรุดลงถูกไหมคะ อายุมากเนี่ยตาก็เริ่มฝ้าฟางหูก็เริ่มตึงอะไรเงี้ยฮะแล้วในอนาคตผู้สูงอายุจะเป็นผู้พิการในอนาคตเหมือนท่านเนี่ยต้องอาจจะต้องนั่งรถเข็นเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เป็นหลายๆโรคเป็นโรคเรื้อรังบางคนก็เป็นหลายๆเป็นไตเป็นอะไรหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุสำคัญมากเลยค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็พยายามจะรณรงค์เรื่องของการเชิงป้องกันให้ผู้สูงอายุทำไงตัวเองจะไม่เป็นโรคพวกนี้ในอนาคตเนี่ยทางสาธารณสุขก็มีเรื่องของคลินิกหมอครอบครัวไปให้ความรู้ในพื้นบ้านในชุมชนต่างๆให้คนตระหนักเรื่องสุขภาพเรื่องของการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญกรมของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยพอเรารู้ปัญหาอย่างนี้ภารกิจเราใช่เราต้องเชื่อมใช่เราต้องไปบูรณาการและเพราะเราทำงานกับผู้สูงอายุเรากรมเราคนเดียวหรือกระทรวงเราเดียวทำงานไม่ได้เราจะต้องรวมงานบูรณาการทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานหลักๆกระทรวงหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเราที่ต้องดำเนินการแล้วก็ได้ทำมาแล้วด้วยนะคะกระทรวงแรกเนี่ยคือกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.เราเองเนี่ยทำงานกับสาธารณสุขเป็น10ปีแล้วนะคะเรื่องของสุขภาพประชาชนกระทรวงที่2คือกระทรวงศึกษาธิการเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องของการศึกษาตามอัธยาศัยกศน.เนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยกระทรวงพม.ก็ต้องไปเชื่อมเนี่ยคือ2กรมละให้2กระทรวงละก็ต้อง3กระทรวงมหาดไทยอันนี้สำคัญมากเลยต้องทำงานกับชุมชนเราก็ต้องไปติดต่อประสานงานกับท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบต.ก็ต้องทำงานกับชุมชนเราไม่มีบุคลากรในพื้นที่เราก็ต้องอาศัยคนในท้องถิ่นดำเนินการนะคะกระทรวงต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะมีศึกษาธิการมหาดไทยสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงเกษตรก็มีนะที่จะต้องทำเรื่องอาชีพของเกษตรกรก็ต้องไปแนะนำก็เชิญทางเกษตรมาอบรมอาชีพเนี่ยหมายความว่าจริงๆคือภารกิจของใช่ต้องคอนแทคกับกระทรวงทุกกระทรวงของกรมพี่เลยใช่ที่จะต้องเข้าไปบูรณาการไปกระตุ้นใช่ใช่แล้วก็เชิญเขาเนี่ยมาถ่ายทอดหรือมาให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายของเราทีนี้จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ดูเฉพาะคนผู้สูงอายุเรามูตั้งแต่เด็กนะเด็กเยาวชนตั้งแต่กลุ่มใบแรงงานกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีนะคะรวมทั้งกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มชายขอบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกรมผู้สูงอายุเองเนี่ยถ้าไปเจอเด็กเจอสตรีเจออะไรก็ต้องทำเหมือนกันนะคะสตรีที่เป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยก็มีคนพิการเป็นผู้สูงอายุก็มีเพราะฉะนั้นเราจะทำกับทุกกลุ่มเป้าหมายเราก็ต้องไปเชื่อมต่อกับกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงแรงงานอย่างเงี้ยจะต้องมีงานให้เขาทำแล้วก็ต้องไปคอนแทคกับกระทรวงแรงงานมีงานให้ทำไม่สถานประกอบการไหนจัดหางานก็พาเขาไปเนี่ยเป็นบทบาทที่เราทำเยอะมากค่ะจะไหวก็ต้องไหวเพื่อประชาชนนั่นค่ะแต่อาศัยเครือข่ายอย่างที่บอกเรามีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดมีประมาณแสนกว่าคนเหมือนกับอสมก็จะเป็นเครือข่ายแต่ที่เราดีเนี่ยก็คือท้องถิ่นร่วมมือกับเราทำงานดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะก็จะมีทีมของเทศบาลของบต.มาทำงานกับเราเราเป็นฝ่ายแนะนำเป็นโค้ชชิ่งคือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านพลเอกอนันตพรกัญจนรัตน์ท่านบอกกระทรวงพม.ต้องเป็นผู้นำด้านสังคมเพราะเราทำงานด้านสังคมอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขนะคะในด้านสังคมเราเนี่ยมันต้องไปเชื่อมต่อกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องว่างานสังคมมันกว้างสังคมเนี่ยเกี่ยวทั้งสุขภาพอาชีพรายได้นะคะในเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆคุณภาพชีวิตทุกเรื่องในด้านสังคมทำไงเขาอยู่ดีมีสุขนี่แหละคือด้านสังคมค่ะทีนี้แบ่งความสำคัญของภารกิจไหมว่าอันนี้ต้องมาก่อนอันนี้ก็ดูอันไหนที่สำคัญอย่างที่บอกเมื่อกี้ปัญหาสุขภาพถูกไหมคะปัญหาแรกเลยอันที่สองก็คือปัญหาเรื่องรายได้ผู้สูงอายุบางท่านในขณะนี้มีเบี้ยยังชีพอย่างเดียวเบี้ยยังชีพก็มี600 700 800ตามมันขั้นบันไดถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดผู้สูงอายุพิการก็ได้2เด้งเลยทั้งพิการผู้สูงอายุก็ได้เบี้ยแต่มันก็ไม่เพียงพอไงได้700 800 1,000 กว่าบาทเพราะค่าของชีพมันแพงเพราะฉะนั้นทําไงให้ผู้สูงอายุสามารถมีอาชีพมีรายได้หรือมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองในบ้านเนี่ยสามารถจำหน่ายได้ปลูกผักข้างบ้านได้มั้ยทําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงได้มั้ยปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยไม่คือสามารถที่จะสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้มากขึ้นอย่างเงี้ยก็คือให้เขามีความมั่นคงจำนวนประชากรผู้สูงอายุนะฮะมันวัดกันที่อายุเท่าไหร่60 60ปีขึ้นไปค่ะ11ล้านคนแล้วค่ะ11ล้านคนในพิการเรายังแค่ล้านจุดล้านจุด8ล้านจุด9เองค่ะประมาณเกือบ2ล้านใช่นั่นหมายความว่าจำนวน11ล้านคนเนี่ยนะฮะจำนวนประชากรเป็นประชากรที่เขาเรียกอะไรเราต้องช่วยจริงๆช่วยจริงๆจากที่จดทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่จดทะเบียนแล้วเนี่ยตอนนี้4ล้านคนค่ะ4ล้านคนค่ะและได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็คือที่ทางรัฐบาลให้ไปเนี่ยก็ยังช่วยได้อยู่ก็จะได้เป็นเดือนละ200 300นะก็สามารถจะไปรูดไปซื้อของซื้อสินค้าได้และส่วนหนึ่งเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุเรามีกองทุนผู้สูงอายุซึ่งมีขนาดนี้ประมาณ 2,000 ล้าน 2,000 ล้านเป็นเงินจากสรรพสามิตเนี่ยประมาณ 2,000 ประมาณ 1,000 ก็ให้มา 4,000 แต่ก็โอนมาเป็นชุดๆประมาณ 2,000 แล้วก็มีเงินที่ทางรัฐบาลให้ปีละ300ล้านก็เอากองทุนผู้สูงอายุนี่แหละไปให้กับผู้สูงอายุยืมเหมือนคนพิการนั่นแหละค่ะให้ยืมไม่มีดอกเบี้ยรายละ 30,000 บาทไปประกอบอาชีพไปทำขายของไปขายก๋วยเตี๋ยวขายกับข้าวอะไรแล้วแต่ความถนัดก็ส่งคืนเหมือนกัน3ปีไม่มีดอกค่ะอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมสมาคมผู้สูงอายุก็ใช้เงินกองทุนผู้สูงอายุไปทำโครงการเหมือนกับผู้พิการเราเช่นกันค่ะโครงการอบรมกฎหมายอบรมอาชีพค่ะอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรของผู้สูงอายุอันนี้ก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งให้กับของผู้สูงอายุได้เช่นกันค่ะผมขออนุญาตย้อนมานิดนึงว่าใน11ล้านคนเนี่ยพูดง่ายๆที่เราต้องช่วย4ล้านคนไอ้ที่เขามีตังกันแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์สักกี่ล้านคนที่มีตังยังขับเคลื่อนประมาณสัก 3-4 ล้านประมาณเนี้ย4ล้านคนที่มีตังอาจจะเป็นข้าราชการกินบำนาญอ๋อไอ้ที่มีเงินเนี่ยนะประมาณที่มีเงินที่ว่าไม่ค่อยมาประมาณ7ล้านคนค่ะที่ช่วยตัวเองได้นะไอ้4ล้านเนี่ยคือยากจนค่ะก็11ล้านคนนะ7ล้านนี่ช่วยได้ใช่7ล้านค่ะใช่ผมฟังดูเหมือนกับกรมของพี่เนี่ยหรือกระทรวงเนี่ย คือภารกิจเหมือนกับว่าทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ใช่ถูกไหมฮะใช่พูดกันตรงๆพูดแบบสายชาวบ้านคือให้ตายช้าลงใช่ให้อยู่ดีมีสุขให้อยู่ดีมีสุขให้ตายช้าลงให้แข็งแรงให้ยังเป็นภาระใช่ค่ะให้เขาเรียกอะไรให้อยู่อย่างยืนยาวอยู่ยาวนานแล้วมีการยังมีความสุขไม่ใช่ว่าติดเตียงกันเต็มเลยใช่ไม่ให้สุขอายุมากแล้วสุขภาพไม่ดีป่วยอะไรเงี้ยเป็นภาระไหนจะต้องไปโรงพยาบาลไหนจะเสียค่ายาแล้วมันกระทบกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะถ้ามีผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็เป็นภาระให้กับประเทศขณะนี้อย่างเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าล้านนะคะที่รัฐบาลจ่ายให้เพราะผู้สูงใช่ผู้สูงอายุทุกคนนะ11ล้านเนี่ยได้เบี้ยกันหมดนะคะได้คนเท่าไหร่ใช่ก็ตามเรทนะถ้า60ถึง70ได้600ถ้า70 80ก็เลย700ถ้าเกิดท่านอายุ7 60ขึ้นท่านก็จะได้อีกเหมือนกันผมมีจดหมายเชิญมาหา มาที่ผมแล้วว่าให้ผมไปลงทะเบียน ผมจะได้2เด็กใช่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 ค่ะได้เบี้ยความพิการด้วยได้เบี้ยผู้สูงอายุด้วยพิการได้800ใช่ไหมคะใช่แต่ผู้สูงอายุเป็นขั้นบันไดตามอายุค่ะถ้า60ถึง70ได้600 70ถึง80ได้700สมมุติว่าวันหนึ่งผมเป็นผู้สูงอายุแต่ว่าในอนาคตผ
ผมจำเป็นผมเกิดพิการต้องมานั่งรถเข็นอะไรเงี้ยอันนั้นผมก็ได้สิทธิ์เลยได้เบี้ยได้ค่ะท่านได้ทั้งสิทธิ์คนพิการด้วยทั้งสิทธิ์ผู้สูงอายุด้วยอยากได้แล้วผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะดีตรงที่เรื่องของพาหนะหรือการเดินทางอ่ะรถยนต์หมดเลยนะท่านค่าโดยสารรถยนต์รถไฟเครื่องบินรถยนต์หมดเลยค่ะคได้สิทธิ์ผู้สูงอายุเยอะมากค่ะแต่คุณผู้ชมดูแลตัวเองให้ดีดีกว่าครับอย่ามาเอาเลยใช่ไหมผู้สูงอายุแล้วอยากได้เบี้ยเพิ่มยอมพิการไม่คุ้มไม่คุ้มเอาผู้สูงอายุอย่างเดียวพอแล้วให้แข็งแรงนะให้แข็งแรงค่ะสังเกตไหมครับคุณผู้ชมพอผมถามท่านอธิบดีเนี่ยท่านจะตอบได้ละเอียดแบบคล่องมากแสดงว่าคือเท่าที่ทราบท่านเป็นคนทำงานนะครับจะคนทำงานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วผมพอจะทราบประวัติท่านอยู่ผมถามนิสสพมาเนี่ยพี่มารับผิดชอบเนี่ยเพิ่งรับผิดชอบตุลาใช่ที่ผ่านมาเมื่อปีเพิ่งได้4-5เดือนนี่เองค่ะ60ตุลา60 61ค่ะอันนี้62 62อันนี้62ตายแล้วตุลา61ค่ะผมเป็นผู้สูงอายุซะเองภารกิจพอเข้ามาปั๊บเนี่ยดูแล้วในนโยบายของพี่เองพี่มองว่าพี่ต้องอะไรเร่งด่วนที่จะทำเร่งด่วนมากตอนนี้นะก็ภูมิใจมากเลยนะที่สามารถผลักดันให้สังคมสูงอายุเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทางมติครม.มีมติเมื่อวันที่4ธันวาคม2561นะคะครม.มีมติว่าวาระแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยเรื่องสังคมสูงอายุแล้วค่ะเพราะฉะนั้นในสังคมสูงอายุเนี่ยน่าจะคงจะมีมาตรการอะไรที่จะต้องขับเคลื่อนนะคะที่จะทำยังไงให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่อย่างยืนอยู่มีชีวิตที่ดีนะที่บอกมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็พึ่งตนเองได้เนี่ยทางรัฐบาลก็ประกาศนะคะเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีนะพลเอกชัดชัยสารีกัญญะเป็นประธานประกาศวาระแห่งชาตินะจัดที่โรงแรมเซ็นทาราแจ้งวัฒนะซึ่งมีภาครัฐภาคประชาชนมีทูตด้วยนะทูตประมาณ34ท่านน่ะไปรับฟังวาระแห่งชาติของประเทศไทยนะคะวันนั้นนั้นคนเยอะมากประมาณ500คนนะคะก็มีการประกาศแล้วก็มีกระทรวงที่เกี่ยวข้องในวาระแห่งชาตินี่6กระทรวงกระทรวงแรกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกระทรวงที่2กระทรวงแรงงานกระทรวงที่3กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงที่4กระทรวงสาธารณสุขนะคะกระทรวงที่5มหาดไทยและสุดท้ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6กระทรวงนี่เป็น6กระทรวงหลักในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาตินะและมีทั้งหมด10มาตรการด้วยกันที่จะขับเคลื่อนนะคะในการขับเคลื่อนเนี่ยก็คือจะต้องทำแผนทุก5ปีว่าการขับเคลื่อนทุก5ปีเนี่ยจะขับเคลื่อนไปยังไงทั้ง6กระทรวงแต่6กระทรวงก็ต้องไปหาพันธมิตรไปหาภาคเอกชนหาภาคประชาสังคมไปช่วยกันทำนะคะแต่ให้เป็นเจ้าภาพหลักของกระทรวงพม.เองเนี่ยมีถึง5เรื่องใน10เรื่องนะคะในเรื่องแรกในเรื่องของการที่เรียกว่า6ความยั่งยืน6 sustainable 6S นะคะ6เรื่องของความยั่งยืนเรื่องแรกก็คือเรื่องทำยังไงให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุก็จะเป็นนโยบายที่จะต้องประเทศไทยขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองกับเรื่องของสวัสดิการนะคะอันนี้กระทรวงพม.เป็นเจ้าภาพค่ะเรื่องที่2เรื่องของสุขภาพทำยังไงให้เป็นผู้สูงอายุนะคะที่มีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็สามารถอยู่ในสังคมได้อันนี้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบนะคะอันที่3คือเรื่องของการมีงานทำและมีรายได้อันนี้กระทรวงแรงงานปีนี้ตั้งเป้าไว้ 100,000 คนนะผู้สูงอายุจะต้องมีรายได้มีอาชีพประมาณ 100,000 คนอย่างต่ำค่ะจากจำนวนที่ไม่มีรายได้4ล้านใช่ค่ะค่ะต้องให้มีงานทำให้ได้มีงานทำในระบบทั้งนอกระบบนี้กระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างบ้านและชุมชนที่ปลอดภัยผู้สูงอายุอันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะท้องถิ่นเรื่องของบ้านผู้สูงอายุต้องไปซ่อมต้องไปดูแลมีห้องน้ำห้องส้วมทางลาดนะแล้วก็สถานที่ปลอดภัยสามารถเหมือนคนพิการนะมีทางลาดมีที่จอดรถมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบที่จะต้องดูแลตรงนี้ค่ะครับอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้เด็กรุ่นใหม่
ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตนี่กระทรวงศึกษาเพราะฉะนั้นกระทรวงศึกษาจะต้องทำหลักสูตรละทำไงเด็กๆรู้จักการออมรู้เตรียมตัวเองก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้สูงอายุในอนาคตนะมีฐานะมีรายได้มีการงานที่มั่นคงเขาจะต้องเรียนรู้และเรื่องระเบียบวินัยเรื่องศีลธรรมคุณธรรมต่างๆเนี่ยต้องอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอันนี้กระทรวงศึกษารับไปค่ะและนี่คือที่จะต้องทำนะคะอันนี้คือความยั่งยืนนะที่จะสร้างคนในอนาคตค่ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทำยังไง4เรื่องเป็นวาระแห่งชาติเรื่องแรกนะคือการเสริมพลังผู้สูงอายุการเสริมพลังนี้เรามีกลไกในการขับเคลื่อนเรามีคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเหมือนกับคนพิการเช่นกันมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะแต่ท่านนายกก็มอบให้รองนายกเป็นประธานนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีของกระทรวงพมเป็นรองประธานนะคะแล้วก็มีกระทรวงทั้ง6กระทรวงที่กล่าวมาเนี่ยแล้วก็มีภาคเอกชนนะคะร่วมเป็นและมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายเรื่องแผนงานโครงการในภาพรวมของผู้สูงอายุทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นกลไกหลักของชาติค่ะมันมีก็มีคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดมีอนุกรรมการต่อไปอีกค่ะอนุกรรมการด้านกฎหมายอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์อนุกรรมการด้านเรื่องของสิทธิอะไรมีหมดอ่ะแล้วก็จะมีอนุเหมือนทางคนพิการเป็นจังหวัดจังหวัดก็มีใช่ในจังหวัดก็ให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดเนี่ยพมจ.เราเนี่ยเป็นเจ้าภาพอยู่ในจังหวัดมีท่านผู้ว่ากำกับดูแลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุอันนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะอันที่สองเรื่องของข้อมูลผู้สูงอายุกระทรวงพม.เป็นเจ้าภาพนะคะอันนี้เราได้ทำเรื่องของระบบข้อมูลผู้สูงอายุ11ล้านที่บอกอ่ะมีหมดแล้วนะคะมีเลข13หลักเหมือนคนพิการเช่นกันมีชื่ออายุอยู่บ้านเลขที่อยู่ในบันทึกในข้อมูลของเราสามารถเปิดในเว็บไซต์ดูข้อมูลได้เลยผู้สูงอายุยากจนอยู่ที่ไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนได้รับบัตรสวัสดิการเท่าไหร่กี่คนแล้วชื่ออะไรนะคะต้องการซ่อมบ้านอยู่ที่ไหนมีหมดค่ะข้อมูลผู้สูงอายุเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเอาข้อมูลเนี่ยไปวางแผนในการทำงานเรื่องของข้อมูลนะคะเรื่องที่3เนี่ยก็เป็นในเรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำยังไงจะมีอย่างเงี้ยอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุหรือคนที่ความสะดวกใช่ที่ราคาถูกแล้วสามารถทันสมัยก็จะมีการวิจัยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์อุปกรณ์ต่างๆสำหรับแม้กระทั่งอาหารเนี่ยที่สำหรับผู้สูงอายุคนป่วยจะทานยังไงได้อาหารครบ5หมู่ก็มีการวิจัยเรื่องอาหารซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตอนนี้ก็ทำแล้วค่ะก็มีมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งก็มาวิจัยเรื่องของผู้สูงอายุเยอะมากทุกเรื่องค่ะอันนี้เรื่องของนวัตกรรมแม้กระทั่งแอปพลิเคชันตอนนี้เรามี Gold Application GOLD นะคะอยู่ในมือถือผู้สูงอายุสามารถเข้าไปในแอปได้รู้เรื่องผู้สูงอายุทุกเรื่องค่ะกดเรื่องอะไรเนี่ยท่านปัญหาอะไรท่านดูในแอปพลิเคชันนี่คือนวัตกรรมใช่อันสุดท้ายคือเรื่องกฎหมายที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายต่างๆที่มันติดกับดักผู้สูงอายุไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องไปศึกษาเรื่องกฎหมายแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายนี่คือวาระแห่งชาติค่ะโอ้คือผมฟังใน11ล้านคนณวันนี้นะพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้ามันก็เพิ่ม 20, อีกใช่20ตอนนี้18แล้วโอ้โหมันอีก20อีก2ปีใหญ่ใช่ใช่ค่ะโอ้แล้วทีนี้ค่ะแล้วส่วนหนึ่ง 50% ผู้สูงอายุพิการอีกเลยพ่วง2เรื่องเลยทั้งพิการทั้งผู้สูงอายุคือประชากรเรามีตอนนี้มีเท่าไหร่70กว่าล้าน 66.5 ล้าน 66. ล้านประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมลองนึกดู 66.5 ล้านเป็นผู้สูงอายุ11ล้านใช่โอ้ซึ่งนับวันก็จะเพิ่มจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะท่านแล้วเด็กก็เกิดน้อยลงนะตอนนี้โรงเรียนบางแห่งนะตอนนี้เราสำรวจโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนอยู่300กว่าแห่งนะไม่มีเด็กนะคะตอนนี้ก็จะใช้โรงเรียนเป็นที่โรงเรียนผู้สูงอายุต่อผมอาจจะต้องรบกวนนะเขาบอกว่าเหลือ1นาทีผมมีเรื่องต้องคุยอีกเยอะเลยใช่ครับผมขออนุญาตให้อยู่กับผมอีกสักสัปดาห์ได้นะครับเพราะว่าก็ยินดีกับท่านค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมครับนี่ประชุมนะฮะประชุมมาแวบมาคือนี่ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดเลยได้ข่าวว่ามีมาตรการดีๆนะครับเรื่องของธนาคารเวลาเมื่อกี้ลืมไปค่ะในเรื่องของความยั่งยืนธนาคารเวลาก็คือจิตอาสาไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ถ้าเกิดตัวเองเดือดร้อนก็จะมีจิตอาสาเช่นกันมาดูแลกันนี่คือธนาคารเวลาอ๋อครับงั้นสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรฝากคุณผู้ชมก่อนไหมครับสั้น
ค่ะก็เรียนท่านผู้ชมนะคะว่าตอนนี้ถ้าท่านที่เป็นผู้สูงอายุถ้าเกิดนั่งฟังอยู่ก็ให้ท่านภูมิใจนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยได้ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดีมีทั้งเรื่องนโยบายเรื่องของการกำกับดูแลมีแผนงานโครงการนะตามความต้องการของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเรามีข้อมูลผู้สูงอายุขณะนี้เราสามารถที่จะดำเนินการเรื่องของผู้สูงอายุได้ตรงกับความต้องการและตรงกับพื้นที่นะคะในการดำเนินงานต่างๆในการของงบประมาณต่างๆก็จะตรงตามความต้องการแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างๆก็จะสอดคล้องตามกฎหมายเรามีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุตั้งแต่2546นะเพราะฉะนั้นเรื่องของกฎหมายต่างๆทำไงที่จะเอื้อให้กับผู้สูงอายุนะคะรวมทั้งโครงการกิจกรรมต่างๆทำยังไงให้เกิดผู้สูงอายุเป็นแอคทีฟนะคะแอคทีฟเอจจิ้งนะเป็นพืชพลังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพนะคะมีรายได้ไม่ต้องร่ำรวยอยู่ในแบบพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตยังมีความสุขนะคะอันนี้คือเป้าหมายที่เราอยากให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนนะคะที่จะเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุในอนาคตรวมทั้งผู้สูงอายุที่เป็นอยู่แล้วขณะนี้อายุ60ปีก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลปีนเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่าที่เราจะต้องยกย่องแล้วก็จะต้องให้ท่านเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลให้กับเยาวชนรุ่นหลังเพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีในการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตค่ะโอ้ขอบพระคุณท่านมากครับ คุณผู้ชมครับ ผมและท่านยังคงอยู่กับเราอีก1สัปดาห์นะครับ ฟังดูแล้วคือผมฟังเองแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผู้สูงอายุที่มีฐานะอยู่แล้ว นะครับก็คงจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ แต่ผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดหรือมีฐานะยากจน นะครับอย่างน้อยๆก็มีกลุ่มนี้หน่วยงานนี้นะครับกรมกิจการผู้สูงอายุภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่จะคอยดูแลนะครับและที่สำคัญเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติแล้วนะครับผมกับท่านอธิบดียังจะพูดคุยกันกับคุณผู้ชมในสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะลงรายละเอียดว่าแล้วทำอะไรกันบ้างทำแล้วหน้าตาเป็นยังไงแล้วเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุอย่างไรผมอยากให้คุณผู้ชมติดตามเราทั้งสองคนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะครับผมพานุมาตรสุขอมพรพร้อมทั้งท่านไพวันพลวันอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ